โอ้ยแย่โอเคนะครับอยู่กับผมนะชินกะอิมิตอนนี้เราก็อยู่กับเกมชิลโฮปเฟรนด์นะครับผมโอ้ยอยากเล่นมากเลยเกมนี้แล้วเกมนี้เป็นเกมจากเพจชิปคอนนะผมแย่ yeah. เห็นเขาบอกกันว่านะเพื่อนสมัยเด็กแม้จะช้ำรักเสมอนะครับมันเริ่มไม่ได้หรอเริ่มเกมเนี่ยละผมจะขอปิดอะเจ้า what the fuckเราจะขอปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันเคยมีเครดิตนะอันนี้คือการคุยกับผู้แต่งนะฮะหรือคุยกับชิปคอนนะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทำให้เกมทั้งเริ่มก่อนครับเพราะเคยได้ยินมาว่าเพื่อนสมัยเด็กนั้นจะช้ำรักเสมอเฮ้ยเร็วเร็วไปไหมครับย้ำรักเสมอเลยเอามาสร้างเกมดูจริงๆแล้วเรื่องที่แต่งไว้นะสั้นกว่านู้นเลยนู้นน่าบอกแดนสีเลือดสีอีกนะฮะผมไปเห็นแล้วฮะดูไปดูของไอ้ตกฟงมันแล้วนะครับผมยาวโคตรนะพอไปเทียบกันแล้วนะฮะสั้นกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะผมไม่รู้นะฮะผมจะลองเล่นดูนะจะพยายามทำให้ครบทุกเอ็นนะครับผมยังไงก็กลายเป็นเกมสั้นๆและชิวๆนะฮะทางเลือกน้อยอยู่แล้วนะอีกอย่างคือเกมนี้ไม่ค่อยอยากจะตัดสินกันที่เป็น good end หรือ bad end นะแต่อยากให้ความรู้สึกที่ออกร้ายนะและเสน่ห์ในตอนจบของแต่ละแบบอุตส่าห์ทำให้ความจบหลายๆเช่นนะชวนให้กำลังใจและแสดงความเห็นนะครับผมโดยนะถ้าผมเล่นจบไปพร้อมกับทุกคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะบอกความรู้สึกแต่ละ end นะที่ผมรู้สึกนะครับผม background music ต่างๆอะไรนะฮะจะรอให้มันเฮ้ยเมาเอามันนี่เป็นเกมในเว็บเด็กดีนะครับผมเขี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงของโซราโดรานะฮะโอเคไอชิเบนโนทาราทาราโมโนเป็นของเชนนี่โอเคนะเพลงเยอะอันนี้คนวาดรูปป่ะอัดโอเคตัดไปเลยเพื่อสมัยเด็กนะไม่ว่าจะเป็นมังงะนิยายหรือเป็นเกมนะฮะบทที่เพื่อสมัยเด็กได้รับมักไม่ใช่คนที่เอกเลือกนะใช่ๆทุกอนิเมะนะฮะเพื่อสมัยเด็กบางครั้งจะทำได้แค่มองนะฮะไม่ใช่นางเอกเลือกสุดท้ายก็ต้องจบลงการเป็นแค่คนที่เฝ้ามองเลยเฝ้ามองคอยอวยพรให้พระเอกกับนางเอกที่ไม่ใช่ตนนะใช่ครับความรักของวันนี้เป็นอะไรที่แบบงดงามนะหรือยังไงบางทีก็เสียใจแทนตัวเองอะแต่จริงกระดานก็ไม่คิดว่ามันงดงามมากหรอกคือต้องทนนะทนถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองชอบใครนะแต่ก็ต้องทนเพื่อนสมัยเด็กนะโอเคนะผมจะขอเปิดเพลงไว้มันไม่ใช่เพลงมันเป็นเกมสายแล้วสายแล้วผมอันนี้คือตัวละครที่เราพูดนะซึ่งเป็นผีแล้วรับบทเป็นผีก็คือนอนดึกไปหน่อยยังวัดผมหน้าคนที่ฝุ่นพรั่นเข้ามาในห้องหัวตะคุ่มยังวัดผมมีกระเด็นไปก่อนว่าขนมปังปิ้งนะเข้าปากด้วยความเร็วแสงเลยเนี่ยเร็วแสงมันสตาร์วอล์กอะเจไดอะไรเนี่ยไม่ใช่ละคุณพ่อคุณแม่ก็เลยการสร้างอะไรผู้จบก็รีบคุณก็รีบพุ่งออกจากบ้านทีที่ไปโรงเรียนนะเข้าใจนะรำคาญที่ตื่นสายทุกวันนะจะเข้าใจไปดีมาดีนะจ๊ะว่าแต่เมื่อคืนลูกควรทำอะไรอยู่ละแม่พ่อว่าพ่อได้ยินเสียงครัวในครัวนะแหมทำกล่องจะเหลืออยู่ที่คุณแม่ล่ะส่วนตัวละครที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กของเรานะจะชื่อมามูรุยูคินะผมจากการศึกษาของผมแล้วนะฮะผมเดาๆเอาไว้ก็จากที่ผมมองศึกษาในนิดนึงนะผมว่าน่าจะมีไม่รู้ว่าน่าจะมีสัก 4N หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นบอกให้แม่ยังหันตอนเช้าไม่ไหวกว่าหรอก4หรือ3แน่นะให้ตายเถอะคนเนี่ยนะไม่เข้าใจชีวิตไม่รู้จะเลยนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะจะเป็นแค่แม่นะผมเกี่ยวกับพวกชีวิตอะไรพวกเนี้ยต้องรีบแล้วไปถ้าเข้าใจไม่งั้นแย่แน่เวลาตอนนี้โอเคอยู่วิ่งสปีดเลยก็ไม่ตกแน่อะไรนะให้ตายถ้าเลือกได้แล้วสายตาสายตาแล้วภาพขนมปังไม่เป็นไรก็เถอะแต่สถานการณ์พาไว้นะสิแม่ขนมปังรูดเดียวหมดก็คงเนี่ยยัดเข้าปากใช่ไหมแล้วเนี่ยกลับอะไรนะเนี่ย
ไปทางเหลือบมองนาฬิกาที่เขาเร็วนะครับมันจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับผมจะโดนด้วยนะจะพยายามพูดช้าลงนะครับด้วยความไม่ทันระวังขี่ชนกับคนคนหนึ่งเข้าสิ่งที่เราต้องทำนะสุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษครับขอโทษนะครับจะไม่ระวังเองรถจริงโอเคโค้งขอโทษโอเคนะคุณผมบอกว่าจนนักเลงจะทันนักตัวเข้าอ้าวเฮ้ยขอโทษแล้วจะอะไรอีกฮะฮะไอ้นักเลงจะนั่งอยากจะข้อดวงดาวเผากับเราเลยยับแถมเรื่องอาโมจบในรูปนะเฮ้ยแต่อ่างเหรอไปนะคะอยากจะลองอะไรนะนี่เดี๋ยวพอเราจะเลือกสักอย่างนะถ้าเราเป็นผีนะอันนี้คือเอาแบบดีๆก่อนนะแบบที่ผมคิดเลยเราควรจะหลบนะไม่ใช่หนีเราควรจะป้องกันตัวด้วยการฟาดกระบอกใส่หน้าไหมปักกระบอกคุณฟาดเข้าหน้าจะผลกระทบอย่างจังคุณเผลอแสดงถึงได้ดีใจรับเต็มก่อนแล้วสิเห็นว่าโยมหมูเขาจะแล้วแต่นี่นี่จะมากกว่าแล้วนะโว้ยหลับตาปีด้วยสัญชาตญาณนะผมเข้าใจนะว่าเราประมาณโดนคุณปอดหันหน้านะวืดเสียงจัดอาการทำคุณเผลอไปคิดว่าตายแน่เผลอคิดในใจทำไมไม่เจ็บเลยล่ะค่อยลืมตานะฮะพอได้ยินเสียงมันปวดเรื่อยๆป่ะวะโดนต่อยไหมโอเคแล้วลืมตาแล้วจ้ะถ้าในนั้นแขนของคุณก็ถูกเมื่อนี้จุดวิ่งให้ตามมาเนี่ยมีที่คุ้มเจ้าของไปนั้นคือมอมโบโรคิวคีนะเพื่อนสมัยเด็กของเรานั่นเองตะกี้ขอบใจนะที่ช่วยไว้ผมไปโรงเรียนพร้อมยูคีคูนะให้ตายเถอะเธอดูหน้าสุดท้ายจะมัดเลยจะไปช่วยไม่ทันป่านนี้คงไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ได้ก็มาช่วยในทุกทีนี่นะเอาเถอะหน้าปลอดภัยก็ดีแล้วนะระวังมือบนยูคีวางมือบนหัวของคุณแล้วแผ่วเบาด้วยระบายยิ้มโล่งอะไรไปเนี่ยเธอลืมขอบใจอีกทีนะยิ้มต่อก่อนถึงจะได้ว่าจะว่าไปสายแล้วดีกว่าคุยกับยูคีห้องเรียนที่ห้องเดียวกันตั้งแต่ประถมนะโชคดีไหมเปล่าครับถ้าเป็นแบบโรงเรียนไทยเนี่ยคือถึงเรียนอยู่ในการประถมนะพอขึ้นมัธยมนะห้องก็จะสูงแบบลาก่อยนะอะไรประมาณนี้แบบลาก่อยแล้วเพื่อนสมัยเด็กกันอะไรประมาณนี้ห้องพักเที่ยวคุณเดินอะไรเที่ยงคุณแล้วก็ไปหาที่โต๊ะของอ้าวฉันก็ของมาเผื่อนะคุณต้องเอากล่องมาให้ยำมาให้ยูคีก่อนจะแทบกรี๊ดเมื่อเห็นก็กล่องแม่ไปเหลือเขาเดิมย้าภาษาทำมาได้จากใจเลยนะยูคีคูก่อนจะเป็นก่อนจะเป็นตอนเอาก็ต้องเป็นตอนที่เอากระบอกฟาดแน่ๆเลยมาสุดท้ายนะฮะก็ต้องจบที่รอบการมากินข้าวโรงอาหารก็ไม่อยู่เนี่ยไม่มีคนทำอาหารให้ชิมไหมล่ะของงานเดือดแต่ผมบอกมาให้ก็กล่องมาเผื่อไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบเนี้ยแต่เองที่จะบอกว่าขอทำข้าวกล่องจนหยุดได้ยินตื่นแบบนั้นเอาเองวันนี้ฉันจะเลี้ยงยูคิเองนะครับไม่ต้องนะยูคิบอกมือนะความเป็นสุภาพบุรุษของยูคินะไม่อยากให้ปีนขาเจน่าฉันอยากเลี้ยงเลยนะยูคีจึงยอมนะสุดท้ายก็ต้องแพ้ไปอยู่ในดินอะไรดีอะแซนด์วิชกับคาเรปังคาเรปังนี่รู้สึกจะเป็นพวกไส้แกงกะหรี่ใช่ไหมฟังไส้แกงกะหรี่ผมเป็นคนที่ยังไม่เคยแกงกะหรี่เลยอยากจะลองแต่นี่เรื่องให้ยูคีนะให้มันลองก่อนเลยนะคาเรปังแบบเย้ยูคีเป็นไงล่ะคาเรปังของโปรดนายใช่ไหมล่ะยูคีตามรายการไม่เห็นขนมปังที่คุณเลือกมาให้เป็นคาเรปังเดี๋ยวรู้ใจชิมวัดเลยเนี่ยแต่ทำคะแนนได้อีกแล้วนะเด็กหนุ่มยิ้มทะเลนแหมสินายผมจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วนี่นาแค่เพื่อนสินะจะยืนขึ้นเลยยูคีแล้วพูดอะไรออกมายูคีพึมพำแหมอะไรนะเด็กบอกนะว่ากินแล้วปวดท้องอ่ะเปล่าๆไม่มีอะไรหรอกยูค
จี้หันมายิ้มถ้าคุณแต่รู้สึกลงเล็กน้อยงั้นเหรอคุณพูดเพียงตอนนี้ก่อนกัดไปร่อนฟังที่ตัวเองผ่อนตัวเองโดยไม่ติดใจกับคำพูดของยูคิเท่าไหร่เย็นวันนั้นเป็นธรรมประกาศคุณนะเพื่อนสาวอีก3คนส่วนท็อปปิกก็คือเรื่องคุยเมานะฮะก็ไม่พ้นเรื่องรักๆคล้ายๆตามปกตินะฮะตามปกติของหญิงสาวในญี่ปุ่นหรือเปล่าส่วนของไทยมีเปล่าอ่ะไม่รู้ดิในนั้นถ้ามิยุกินะโหชื่อน่ารักแท้นะเด็กมิยุกิชื่อเหมือนไอ้นั่นเลยเพลงโฮนี่เวิร์กปะจะจำไม่ผิดเด็กสาวคนนึงนะเปิดประเด็นเลยโอ้โหพี่แกเป็นหัวโจกนั่นเลยนะนี่เขาเรียกเรานะครับเราจะถามมาสักพักแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีเห็นเธอไปไหนมาไหนกับยูคิคุงตลอดเลยคบกันอยู่เหรอกรูอัดแอร์น้ำพุ่งนะผมตามหลักเธอเล่นแนวแทดน้ำลายสำลักคุณสายหัวติดๆเพื่อนอีก2คนให้จ้องมาผลจ้องก็เลยจ้องมาที่คุณเป็นสายตาเดียวกันอ้าวเหรอมิยูกิดูผิดหวังเล็กน้อยฮะพอตามเนี้ยนะหัวโจกชอบดูเรื่องชาวบ้านนะถ้างั้นเธอคิดยังไงกับยูคิคุงล่ะเพื่อนหรือว่ากับเพื่อนกันจ๊ะคิดยังไงงั้นคิดยังไงงั้นเหรอรู้สึกอึดอาจจะบอกไม่ถูกตั้งแต่เกิดมาคนไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยนะครับว่าคิดยังไงกับยูคิถ้าเป็นผมนะอยู่ดีโดนถามคิดยังไงกับผู้หญิงคนนั้นผมคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันนะเด็กเอาหน้าเราไม่บอกใครหรอกนะเพื่อนเป็นนักศึกษาพยัญชนะได้จาวรำคายระยับแต่ก็ถ้าเป็นตอนนั้นจริงนะโดนกดดันผมก็คนตอบไปว่าก็เป็นแค่เพื่อนอยู่แล้วสินะตอบแบบบันทึกเขาก็ต้องแบบตอบเรื่องความใจนะแล้วรีบเปลี่ยนประเด็นเลยก็เป็นแค่เพื่อนอยู่แล้วสิไม่มีทางมากกว่านั้นหรอกนะโอ้ไปทำความสะอาดกันต่อเถอะนะไปตอบส่งไปนะใช่เลยนะชีวิตจริงก็ตอบส่งไปกันนะเพลงแต่เดินนะคุณได้ยินเสียงจากหน้าประตูที่ตรงนั้นมีไม้ม็อบที่ควรจะพิงผนังตกอยู่แทบเท้าคนหนึ่งเพราะคนนั้นคืออ้าวละเวรกรรมนะฮะถ้าจะให้เป็นเพื่อนสมัยเด็กก็ว่าสวยของตัวผมแล้วนะเอาเป็นเด็กสาวนะฮะดีกว่าเด็กสาวเพราะว่าถ้ายูคิเข้ามาตอนนี้นะฮะได้บรรลัยโลกแน่นะเธอคือยูกิดูแปลกใจกับผู้มาใหม่ไม่น้อยแต่เธอคนนั้นก็ไม่รอให้มิยุกิพูดจบวิ่งเข้ามาตรงนั้นทีฉันก็พูดว่าเต็มไปได้สกิไปใช่แหละจริงเหรอครับรุ่นพี่ไม่ได้เป็นอะไรกับรุ่นพี่มาพูดจริงอ่ะที่มันตัวเกือกนี่หว่าเอ๋ยูคิคุงรุ่นพี่ไม่ได้คิดอะไรกับรุ่นพี่มาพูดจริงๆงั้นใช่ไหมครับตอบแบบสองเดชนี่หว่าคุณตอบไปด้วยอารมณ์ตกใจเนาะเดี๋ยวสิทำไมถึงมาแอบฟังอ่ะมิยุกิใช่ช่วยฉันด้วยมิยุกิหนูชื่อมิจิรุแล้วหนูชอบรุ่นพี่มามูรุมากแต่คิดว่ารุ่นพี่คนนั้นน่ะกับรุ่นพี่มามูรุเป็นแฟนกันตลอดนี่เฮ้ยไม่ดีมากอย่ามามามูรุของผมครับแหมมิจิรุที่พูดชัดค่อยชัดคำชี้มาทางคุณนะฉันกับยูกิคุงเนี่ยนะเด็กสาวไม่ปล่อยคุณแทรกหรอกอ้าวแย่งบทนางเอกอีกแต่พอรู้แล้วแบบนี้แล้วรุ่นพี่ครับมิจิรุคว้ามือของคุณไปจับวันนี้หนูจะสารภาพรักกับรุ่นพี่มามูรุถ้ารุ่นพี่ยืนยันว่าจะคิดกับถ้ารุ่นพี่ยืนยันว่าคิดกับรุ่นพี่แค่มามูรุแค่เพื่อนก็ได้อย่ามาขวางทางนะครับไม่ดีนะน้องนึกแผนแกไม่ดีนะเชื่อตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะโทษทีคุณตกใจกับคำพูดของมิจิรุจนแทบบนผมไม่ทันจริงๆนะถ้าผมเป็นตัวบอกที่อยู่ในเกมเนี่ยที่อยู่ดีมีคนมาบอกเงี้ยก็ประมวลไม่ทันคิดใครจะคิดทันแต่หัวใจเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกอย่างนักหลาดพยายามเข้านะเอาไปเชียร์เขาอีกหลังจากนั้นหัวจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้รู้สึกเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อตัวมารู้สึกอีกทีก็ทำเวรเสร็จแล้วกลับบ้านดีไหมเนี่ยคุณมือพามหลังจากที่บอกลาเพื่อนกันทั้ง3นะเนี่ยเมื่อเด็กคนนั้นบอกก็อย่าไปขวางคุณจะตกลงไปไงล่ะตัดสินใจไปหายูคิคุงสิเพราะว่าฉันน่ะชอบยูคิคุงที่สุดเลยอันนี้เขาบอกให้เราเซฟนะฮะผมก็จะเซฟเรียบร้อยเลยนะโอเครวยโลด
ในใจคุณเรียกร้องว่ายังไงก็ต้องไปหายูกิคุงให้ได้เนี่ยใจมันเรียกร้องไงล่ะคุณตัดสินใจรีบวิ่งไปที่สนามบาสที่ยูกิคุงซ้อมอยู่เป็นประจำนะขอให้ทันทีเดี๋ยวขอร้องละอย่าพึ่งนะนี่มันฉากมันชัดๆมิจิรุรุ่นพี่มามารุได้โปรดคบกับหนูด้วยรุ่นพี่ทำไมล่ะนี่ฝีปากของมิจิรุที่มิจิรุเรียกนะรุ่นพี่นะตอนแรกผมก็งงนะคิดว่ามันพูดกับรุ่นพี่ผมคิดว่ามันพูดกับยูคีนะฮะไอ้คิดมันพูดกับเรานะครับเธอเบ่งตาคว้างเมื่อเห็นเรามาอยู่ข้างหลังยูคีนะฮะยูคีหันมาตื่นๆขอโทษนะคะเราได้ขอโทษไปนะฮะอย่าสิเราก็ตามชื่อของเราใครกับผู้ตัดสินใจหันมาวิ่งออกไปทันทีวิ่งต่อไปเรื่อยๆเรากับพยายามถึงความจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวสิมือของยูคิได้จับเราไว้แล้วบรรยากาศก็มาด้วยแสงแดดนะคุณเราต้องคุณหันมาพ่อคุณไปด้านใจไม่ได้น้ำตาแต่ในนั้นหน้าของคุณยูคิก็เปิดกว้างเข้าไปหน้าของคุณเต็มด้วยน้ำตาชื่อของเรานะใครกันนะคุณขอโทษนะฉันนะแล้วก็เจอความรู้สึกตัวเองด้วยซ้ำนะว่าทำไมถึงร้องไห้คุณเช็คแขนของคุณปัดน้ำตาออกจากโลกไม่ว่าจะเป็นไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ยอมหยุดได้เสียทีแต่ว่าพอเห็นมิจิรุไปสารภาพรักกับนายแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆในใจฉันมันก็เจ็บแปลกๆนะขอโทษจริงๆนะฉันนี่มันขี้แย่ชะมัดเลยแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกนายกลับไปหามิจิรุเถอะป่านนี้นะมับก่อนที่คุณจะพูดมันพูดจบยูคิก็ได้ดึงเข้าไปกอดคุณเบิกตาคว้างด้วยความตกใจเอ๋ยูคิคุ้งใหญ่บ้องเลยเดี๋ยวสิทำไมจู่ๆจะบ้องก็ให้มันมีขอบเขตบ้างสิคิดอะไรอยู่ถึงพูดออกมาคิดอะไรอยู่ก็พูดออกมาสิคิดจะเองให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมฉันน่ะถ้าเป็นเรื่องของเธอแล้วก็มีที่รู้หรือใครก็ไม่สนทั้งนั้นแหละเอ๋เพราะงั้นไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นสนใจแต่ฉันก็พอได้ไหมล่ะโอ้โหมีมันประโยคใจสาวเลยน้ำเสียงของยูคิดูตัดพ้อมากหลังจากที่ออกคำไม่ใช่การออกคำสั่งคุณพยักหน้าน้ำตาไหลออกมาเป็นเขื่อนแตกฉันน่ะกลัวนะกลัวว่าถ้านายตกลงคบกับมิจิรุฉันจะถูกทิ้งไว้คนเดียวกลัวว่าเราจะไม่สนิทกันเหมือนเดิมกลัวว่าเราจะมีคนมาแทรกแซงระหว่างเรากลัวว่าจะไม่ได้ทานข้าวที่กับนายจะไม่ได้กลับบ้านกับนายอีกครั้งน่ะแบบนั้นน่ะไม่เอานะสุดใจแค่นั้นอะไรแบบนี้ดูแล้วล่ะมือของยูคิรูปของคุณอย่างแผ่วเบาเสียงของยูคิเองก็ช่างฟังดูอ่อนโยนจากที่ผมดูนะฮะตัวละครของเราน่าจะเตี้ยกว่ายูคิประมาณเยอะอยู่นะจากนั้นพอเจอคุณไม่รู้สึกทรมานอีกแล้วแต่ก็รู้สึกกดขดเหมือนทุกครั้งที่มียูคิอยู่ข้างเข้าใจแล้วล่ะตลอดมาฉันชอบยูคิคงนี่เองนี่ยูคิคงค่อยๆปล่อยคุณให้เป็นอิสระชิคกี้พายฉันน่ะไม่มีทางตกลงคบกับเด็กคนนั้นหรอกนะอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันน่ะชอบจุดๆมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ ทำเอาเป็นจุดๆจะหามากเลยนะแต่ถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยน่าจะสูงประมาณนี้แหละฟอร์มเดอะสตาร์ทเริ่มใหม่โอเคนะความรู้สึกของผมนะที่ได้เล่นเอ็นดีนะครับผมได้รู้ว่าเป็นความรักที่บอกไม่ถูกนะฮะก็ควรมีความรักด้วยก็เป็นเรื่องนะความรักโอเคนะผมไม่รู้ดิตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปทางเลือกหนึ่งเลยด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอทางเลือกหน้านะครับผมโอเคนะตอนนี้เรากลับมากับจุดเดิมที่เซฟไว้แล้วอยู่ดีเพลงก็มาจากไหนไม่รู้นะเราจะข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าอ่านไปแล้วนะครับเราจะไปดูกันนะตอนนี้เราเลือกยังก้มหน้าต่อไปนะฮะคนที่หันมายังคงก้มหน้านิ่งจะกลับกับมือของตัวเองนั่นเราก็พยายามสะกดกั้นความรู้สึกนี่คือแบบยังไงอ่ะ
จะบอกก็คงประมาณสกัดสะกดความรู้สึกนะเขาจะวิทนเนี่ยแต่แล้วก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่เปิดปากอะไรที่ไม่เคยมีแต่ก็เป็นยิ้มที่สุดแต่ก็เป็นยิ้มที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมาในตอนนี้ก็คือสุดยิ้มนะฮะอะไรแบบนี้ถ้าคนที่เขาถ้าพอเจอกับตรงนั้นถ้าคนที่เคยดูแบบพวกอนิเมะนะฮะเทียบนางเอกถ้าเทียบตัวเราเป็นนางเอกนะคือประมาณแบบมีตัวถ้าผมไม่เรียกก็คงมีแบบเพื่อนที่อยู่ในชั้นนะฮะมาสารภาพรักกับพระเอกของเราแล้วเราไปเจอพอดีอย่างวันนี้นะยูคิเอะคิโอชันจะตามฉันไปทำไมล่ะก็ไปถามมิจิรุสิป่านนี้คงเธอน่ะดูออกแม้จะตายต้องมีอย่างที่เป็นอะไรกันได้แต่เราเป็นเพื่อนเธอมาตั้งแต่เด็กนะโอเคแล้วคราวที่แล้วเราได้ทำการเลือกน้ำตาของคุณไหมอาบแก้มนะเราจะเลือกฝืนยิ้มต่อไปในนั้นที่ในใจแทบจะเต็มด้วยหยดน้ำตานะฉันน่ะฉันน่ะคิดว่านายจะตกลงเขาเด็กคนนั้นนะทำไมล่ะเสียงของยูคิแผ่วเบากว่าที่เคยเรายูคิกำลังบอกเธอกำลังบอกให้ฉันไปคบผู้หญิงคนอื่นนะที่เธอแทบจะร้องไห้ตอนที่เด็กคนนั้นมาขอเข้ากับฉันเนี่ยนะสีหน้าของยูคิคงดูเจ็บปวดมากแต่ก็ยังคงยิ้มต่อไปแทบจะร้องไห้อะไรกันหลงตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคุณน้องคุณหัวเราะแต่ดีใจจะตายที่เพื่อนจะได้มีแฟนอยู่ขอสักทีแถมยังเป็นเด็กที่หน้าตาออกจะน่ารักขนาดนั้นอีกยิ้มเด็กออกมามันยังประมาทเกินแต่คุณก็ยังคงต่อไปยิ้มขี้อึ้งเลยทีเดียวหรือว่านายกำลังคิดว่าฉันยิ้มได้เหรอเหมือนจะพูดถึงยิ้มขี้ก็นิ่งไปสักพักผมหลีกตาลงเล็กน้อยเพื่อเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่านะคนนี้เอาลังเลแต่นั่งเล่นกับฉันนั้นคนที่อาจจะมีความจริงกับฉันนั้นคนที่ได้แต่อิจฉาที่รู้นะที่รู้ว่าตัวเองที่รู้ใจตัวเองเร็วขนาดนั้นกับฉันนั้นคนที่ทำร้ายจิตใจนั้นเพราะความรู้ใจของตัวเองฉันนั้นไม่มีทางที่จะล้างนายไว้ได้อีกแล้วล่ะอ๋อนายคิดว่าฉันชอบนายที่เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กสินะอีกคิดด้วยนะก็ต้องขอบนะฉันนะคิดกับนายแค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีทางว่าขอนายต่อกดอะไรที่สุดฉันได้หลุดออกจากภาพไปแล้วพร้อมกับได้เส้นสุดท้ายที่ขาดสะบั้นอยู่ของนั้นไม่ต้องสนใจฉันหรอกเอาไปหาพี่ชิลุซักนั่นสินะคิดอะไรบ้าๆของฉันอยู่เนี่ยอยู่ที่คงเงียบไปสักพักพูดออกมาแต่คงไม่ได้ตอบอะไรทำไมนะทำไมถึงได้หวังว่าเธอจะฉันยังไม่ได้ตอบอยู่ฉันฮ่าอยู่ที่หัวเราะออกมาเสียงดังนั้นหัวเราะแบบนั้นอยู่นานสองนาทีเป็นเสียงหัวเราะที่ดูเจ็บปวดและเยียวยาตัวเองสุดท้ายที่เคยมีแล้วคุณก็ทำได้เพียงแค่มองอยู่ที่หัวเราะด้วยกำลังด้วยใจหัวใจที่หลากหลายคอลแลบอะไรคอปปี้อะไรแบบนี้ช่องแม่วันต่อมาถึงมันจะมีเดี๋ยวนะผมแปลไม่ได้ว่าไอ้คำเนี่ยผมขอเปิด Google แบบ COLLAP ใช่ไหมอันหนึ่งเนอะ COLLAP อะไรต่อนะ SE ล่มสลายอ๋อกับนี่เป็น N ที่ชื่อว่าล่มสลายนะคือทุกอย่างเสียหมดนะฮะที่ทำมาทั้งหมดคือสำหรับความรู้สึกของ N นี้ก็คือตัวนางเอกของเรานะฮะที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองหรือฝืนนะฝืนจะให้คนอื่นมีความสุขแทนที่จะตัวเองจะมีความสุขกับยูคิอะไรประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตรงส่วนหนึ่งนะที่มันมีให้เลือกอีกนะรู้สึกจะเป็นตรงเลือกระหว่างกลับบ้านกับไปที่นั่นอะไรวะระหว่างกลับบ้านกับไปหายูคิโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นดีกว่าโอเคครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะฮะก็กลับมาตรงที่ต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะไปหายูคิคุงหรือกลับบ้านนะฮะจะเลือกไปกลับบ้านนะครับนี่โอเค
ุณตัดสินใจที่จะกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเสียงของมิจิรุยังคงดังอยู่ในหัววันนี้หนูจะไปสารภาพรักกับรุ่นพี่มามูรุนะฮะถ้ารุ่นพี่ยืนยันว่าคิดกับรุ่นพี่มามูรุแค่เพื่อนกันด้วยอย่างมาขวางทางนะครับใช่ผมเป็นคนยืนยันแบบนั้นเองแต่ว่าคุณยืนยันว่ายูกิคุณเป็นแค่เพื่อนก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปขัดขวางเขาตึกตักตึกตักไม่ใช่ตกดึกคืนนั้นคุณนอนไม่หลับเลยเกิดอะไรขึ้นกับยูกิคุณมันน่าขึ้นตลอดเขาจะตกลงคบกับรุ่นน้องหรือเปล่าในใจของคุณวุ่นวายจนไม่เป็นอันเป็นอันนอนในนั้นเสียงแมวมือถือก็ดังขึ้นค่อยๆเอื้อมมือไปคว้ามาดูนะจากยูกิคุณเมื่อเห็นผู้ส่งคุณก็รีบดูเนื้อหาทันทีวันนี้รุ่นมีรุ่นน้องมาสารภาพรักเฉยเลยตกใจหมดข้อความที่ปัดจากความตึงเครียดที่ส่งมาทำให้คุณแอบขำเล็กน้อยแหมจริงดิเนื้อหอมไม่เบาแล้วเนี่ยน่าอิจฉาจังก็คนมันหล่อแม่งหลงตัวเองเนี่ยเมลนั้นส่งวุ่นวอนก่อนที่จะที่จะปรับจะตามมาเหมือนเพิ่งตัดสินใจส่งมาที่เราแต่ก็บอกว่าขอคิดดูก่อนทำไมล่ะคุณสามีรุ่นน้องมาสารภาพรักเชียวนะก็เพราะกะจะมาถามเธอก่อนไงคิดยังไงล่ะฉันจะตกลงดีไหมคุณนิ่งไปเลยโอ้โหสตันเลยเนี่ยไม่เอาด่าของแบบนี้คิดเองดิไม่งั้นถ้าฉันบอกให้ปฏิเสธก็ไปผิดสัญญากับที่ให้ไว้กับมิจิรุจังกันสิก็ในเมื่อตั้งใจไว้แล้วที่จะเลือกที่จะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปสัญญาไปตอนไหนฮะแต่แล้วแม่ก็เงียบไปยูคิไม่ส่งอะไรกลับอีกเลยไม่ได้นะถ้ายูคิคงปฏิเสธกลายเป็นว่าเราเป็นคนผิดสัญญาคิดไปและคิดมาฉันว่าตกลงก็ดีนะคุณตัดสินใจส่งกลับไปถามจริงตอบจริงนะเมย์ของยูคิตอบกลับมาแทบจะในทันทีเหมือนพิมพ์ฟังมาแล้วในเธอเป็นคนที่ชอบหรือเปล่าเมย์ที่ยูคิส่งกลับมาเหมือนมีเนื้อหาได้จากฉบับอื่นโดยสิ้นเชิงข้อความนี้จะทำให้ในใจของคุณเจ็บขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุคนที่เอาใจรังเลแบบฉันนะอันนี้เหมือนตรงนั้นแหละที่เป็นเอ็นก่อนอันนี้ครับไอ้แบบการอยู่ทุกอย่างพังทลายแล้วคนที่แอบไม่ชอบนั้นแต่เด็กกับไม่รู้ใจอย่างฉันน่ะไม่มีนะต่อไปพอจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วล่ะคุณกดส่งไปพร้อมกับน้ำตาที่แล้วจะกดส่งทำเบื้ออะไรครับไม่มีข้อความใดๆตอบมาทั้งนั้นคุณนั่งจ้องมือถือจนกระทั่งไปหน้าจอดับลงเมื่อยามเช้ามาถึงหมอก็ชุ่มไปด้วยน้ำตาเสียแล้ววันต่อมาดูเหมือนจะมีท็อปิกเมาส์ใหม่ในกลุ่มมิของมิจิกินี่นี่รู้หรือเปล่าว่ายูกิคุงอ่ะตกลงคบกับรุ่นน้องที่ชื่อมิจิรู้แล้วทูเลสทูเทสเดี๋ยวขอแป๊บๆนะครับจะไม่โกรธกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทูลาร์ดปะไม่ใช่ลาร์ดมั้งสายเกินอย่าบอกว่าสายเกินไปแล้วอ่ะสายเกินไปที่จะบอกนะคือสายเกินไปที่จะบอกรักนะครับผมโอเคนะเราก็จะไปจะตัดไปอีกส่วนหนึ่งนะตรงที่เลือกว่าจะฟาดกระเป๋าเพื่อไม่ให้เข้ากล่องมันตกดีไหมนะฮะเข้ากล่องเพื่อไม่ให้มันพังนะฮะแล้วยูคิจะได้คิดเข้ากล่องของเรานะฮะเดี๋ยวตัดไปตรงนั้นเลยนะครับผมโอเคนะเราก็ตัดไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะจากที่ผมเรียนมาคือเราจะไม่เลือกที่จะฟาดกระเป๋าใส่หน้าของนักเลงนะฮะจะเลือกที่เบี่ยงตัวหลบด้วยความสูงแบบเดเวนติกนะปืนทันใดนั้นนะฮะก็รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นมือรุ่นหนึ่งทันใดนั้นก็มีมือหนึ่งหรือประมาณในกล้องมือนะชื่อมือนั้นปิดปากคุณไว้เจ้าคนนั้นปัดเจ้าของมือนั้นคือมาวรู้นะนี่คือบอกว่าเป็นเพื่อนอันนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมนะก็เราจะเลือกไว้ที่อันนี้เหมือนเดิมนะฮะผมข้ามไปเลยแบบไม่อ่านเลยนะฮะพอถึงในห้องนะเข้ากล่องที่เราทำมาก็จะไม่จิ้มนะโอเคปิ๊บเลือกมาจิ้มเข้ากล่องในปากใส่ฉะนั้นโอเคเราคอยเคี้ยวจนกลืนนะฮะไม่ฟังการจะฆ่าได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยหรือเปล่าเจ็บใจหรอกแต่หรอกเป็นคำชมที่สุดยอดนะยิ้มล่าด้วยความดีใจรับไปใช้ชนะว่าแต่คุณทำอะไรมาให้อยู่ที่ทานกันล่ะไข่ม้วนนะเราถ้าเป็นคนที่เราชอบนะเราจะเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดนะคนที่มีประโยชน์
ทีทางก็กลับมาที่เรื่องแต่ดูท่านจะติดใจว่าแต่ไปมีของโบของฉันเลยนะมีแต่ของโบของฉันเลยนี่นาทั้งนั้นเลยนี่นาอยู่ที่ได้พูดถือหันมายิ้มเต็มรู้ใจฉันสมัครเลยแฮงชี่ก็ได้เพื่อนกันตั้งแต่แล้วก็จะเข้ารูเดิมนะเป็นแค่เพื่อนอีกแล้วสินะถึงแม้จะข้ามไปเลยแต่จะจบที่การที่เรากินไส้กรอกกันฮะอันสุดท้ายเมื่อเย็นวันนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นเลยนะอันนี้เลือกอันไหนก็เหมือนกันนะผมเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วนะเพราะมันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันหมดโอเคนะนี่คือจุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือเราจะมาเลือกกันที่เพื่อนสมัยเด็กหรือยูคินะฮะที่เปิดประตูเข้ามาแทนยูคิคุ้มบรรยากาศในห้องผัดพึ่งแต่เพียงพริบตาเดียวยูคิยิ้มออกมาอย่างร่าเริงแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวสงสัยไม่กลับบ้านกันอีกหรอยูคิไม่พูดอะไรเดินไปหยิบกระเป๋าที่โต๊ะวันนี้ฉันซ้อมวาดถึงเย็นน่ะกลับบ้านก่อนเลยก็ได้คุณตอบแต่ในใจจริงรู้สึกอยากร้องไห้ไม่รู้ทำไมถึงไม่อยากให้ยูคิคุ้มได้ยินประโยคนี้ทางที่พูดออกมาตั้งหลายครั้งแล้วแท้ๆเพราะว่าเพื่อนอะไรนั่นน่ะหลังจากนั้นหลังจากที่คุณจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้รู้สึกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมารู้สึกตัวอีกทีก็ทำเวรเสร็จเสียแล้วกลับบ้านดีกว่าไหมนะคุณพึมพำหลังจากโบกมือให้สามสาวออกไปจากห้องเรียนเมื่อกี้อยู่คีคุงได้ยินหรือเปล่านะไม่ถ้าได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอทำไงดีโอเคนะฮะตามหลักเราควรจะวิ่งตามยูคิไปนะฮะโอเคเดี๋ยวนั่งคิดก่อนนะตามยูคิไปเพื่อให้เราจะไปตัดสินใจไปหายูคิที่สาพาร์ตตึงนะเสียวคุณถือวิสาเดินเข้ามาก่อนพบว่ายูคิกำลังซ้อมบาสอยู่เพียงลำพังคือยูคิเริ่มมีจากบ้านหันหาคุณอ้าวทำไมยังไม่กลับอีกคุณน้าไม่เป็นห่วงเหรอฉันไม่เป็นไรบอกแม่ไว้ว่าจะมาดูยูคิคุณตอบนะคุณตอบพางเอาพัดหูแบบที่ทำประจำเวลาไม่สบายใจหอมประมาณแบบรวบผมตรงนี้ขึ้นที่หูอะไรแบบนี้คือว่านะที่พูดชุดคุยกันมาตอนทำเวรน่ะเรื่องนั้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่เธอไม่ได้คิดพูดรายสปิดเท่าไหร่ยูคิชุดบาสตรงหัวอีกโลกส่งเสียงกระพริบดังได้ยินที่พูดกันจริงๆคือคุณกำกระโปรงไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมรู้สึกแปลกแบบนี้ทำไมถึงไม่รู้สึกสับสนตอนที่ไปพูดออกไปแบบนั้นน่ะแต่อยากทำให้ชัดเจนแต่ก็ที่พวกเราเนี่ยเพื่อนกันใช่ไหมล่ะคุณพูดด้วยเสียงเบาวิวแถมเป็นถามตัวเองมากกว่าจะเป็นอีกฝ่ายนั่นสินะคุณเคือจังยูคิเดินมาก่อนวางลงของคุณนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยแค่รู้ว่าชอบพอไม่ได้หรอทำไมต้องแยกด้วยล่ะแรกแยกด้วยล่ะว่าชอบแบบไหนเพื่อนหรือว่าแฟนอ๋อนี่คือการสับสนนะแล้วสำหรับฉันอยู่ที่คุณเป็นแบบไหนกันแน่พอคิดแบบนี้หัวมันก็ตีกันไปหมดอ่ะคุณเริ่มมีน้ำตาปิ่มๆเฮ้ยถ้าคิดแล้วมันปวดหัวก็ไม่ต้องคิดสินี่คือเพื่อนแท้นะเอ๊ะคุณในหน้าขึ้นเราถามว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปมันจะดีหรอความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยนี่จริงเป็นแบบนี้ต่อไปฉันว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนี่ฉันน่ะชอบนะจะได้เป็นเพื่อนกับแบบนี้ก็คิดว่าเป็นแฟนก็คงไม่เลวเนี่ยอยากเป็นแฟนสินะยูคิยืดท่าเช็ดหน้าไม่คุ้นเป็นเหนือสิ่งอื่นใดขอแค่ได้อยู่กับเธอไม่ว่าจะฐานะใดไม่ว่าจะฐานะใดก็ไม่สนทั้งนั้นแหละโอ้โหพวกอายแป๊บทันทีที่ได้ยินประโยคนี้ก็เหมือนเมฆหมอกในใจคุณได้ผ่อนหายไปจริงสินะคุณเองก็เหมือนเช่นนี้นะพอแค่มียูคิคุ้มจะฐานะอะไรก็ได้เท่านั้น
แค่นี้นะทำไมถึงได้ลืมไปได้นะเพราะงั้นไม่ต้องคิดให้ปวดหัวหรอกอย่าขี้แยเพื่อนหนุ่มใช้นิ้วหนีบจมูกของคุณปิดไปมาอย่างเคี้ยวเดี๋ยวเถอะเอ้ากลับบ้านกันดีกว่าฉันไม่อยากให้ดูอาเหตุเอาหรอกนะฮาร์ดินสแตนใช่ป่ะเยอะๆแปลว่าอะไรเอาเวป่ะคำหนึ่งผมเป็นคนไม่เก่งอังกฤษนะฮะก็ต้องขอทานโทษด้วยนะครับผมเขียนผิดแน่เลยเป็นตัวไอป่ะวิธีเป็นเวตัวเอสฮะเอาเวสแตนบายูเราเขียนผิดนะน่าจะเป็นตัวแอลอ่ะสิ่งที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างคุณอ๋อคือคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราอ่ะเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนแค่มีเรามีกันและกันพอแค่นั้นก็พอแล้วระหว่างคุณกับบิลกิ๊บอย่างแล้วเป็นช่วงเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างน่าลงไหลแต่ก็เรียบง่ายคนทำนั้นนี่เองโอเคนะก็พอคิดแป๊บหนึ่งความรู้สึกก็คงประมาณเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนธรรมดาแต่เพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันนะฮะเดี๋ยวเราตัดไปตรงจุดเปลี่ยนกันนึงกันเลยดีกว่านะน่าจะเป็นส่วนของตอนที่นะตอนที่เราเลือกว่าจะกลับบ้านไหมตามที่อยู่ที่คุณบอกนะโอเคเดี๋ยวเราตัดตรงนั้นกันดีกว่าโอเคนะฮะก็กลับมาหลังจากตอนนั้นนะฮะเสียงไม่อาจจะดีนะขึ้นนะเพราะว่าได้ปิดพัดลมไปแล้วนะก่อนหน้านั้นไม่ได้ปิดพัดลมนะเนื่องจากมีพ่อนะท่านพ่อนะนอนอยู่ข้างๆนะครับผมก็เลยต้องเปิดพัดลมอาจจะมีเสียงกึก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 นะครับผมก็จะกลับมาพร้อมกับการที่หลังจากที่ตอนนั้นนะที่บอกกันไว้ก่อนตัดนะว่าจะมาเลือกว่าเชื่อยูคินะฮะในกลับบ้านนะครับผมจะเลือกในเมื่อยูคิคุงบอกให้กลับก่อนก็แปลว่าเขาอยากเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างนะเราก็จะเลือกวันต่อมาคุณไปโรงเรียนโดยพยายามหลบหลีกไม่ให้เจอหน้ายูคิทั้งที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไปทำไมแต่เหมือนจะไม่เป็นผลเพราะยังไงก็ต้องเจอที่ห้องเรียนอยู่ดีบรรยากาศดูมาคู่ขาทุกวันจนถึงเวลากลับบ้านโชคดีที่วันนี้เรียนแค่ครึ่งวันทำให้ไม่ต้องอึดอัดใจนานมากนะแต่ถึงอย่างนั้นยูคิก็รอกลับบ้านพร้อมคุณเหมือนทุกวันเป็นไรไปนะวันนี้ดูไม่ร่าเริงเลยยูคิพูดทันที่ตามองไปข้างหน้าตรงไปตาถนนใช้เวลาเดินกลับบ้านด้วยกันทุกวันก็นะไม่เอาหน้าฉันไม่เข้าใจหรอกนักหรอกนะแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องเมื่อวานใช่ไหมล่ะเรื่องเมื่อวานนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจอมเรื่องเมื่อวานเหรอคุณอยากจะหาอะไรโต้แย้งหรือเกินแต่ปฏิเสธไม่ได้พวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเพราะงั้นพอเธอทำแบบนั้นมันก็เลยแอบเหงาใช่ไหมเล่นเลยล่ะขอโทษนะคุณคอหักคุณคอตกที่เธอทำแบบวันนี้อ่ะอาจจะโดนเกลียดก็ได้นะแต่มันก็ไม่รู้ว่าทำไงป๊อกเฮ้คุณรู้สึกเจ็บที่หน้าผากยูคิเด็ดหน้าผากของคุณเหมือนเคยเมื่อก่อนนั่นไงตื่นอีกแล้วยูคิคุงคุณเอามือกุมหน้าผากที่โดนดีดนะก่อนเงยหน้ามองเพื่อนสมัยเด็กกังวลว่าจะถูกดุหรือเปล่างั้นเอางี้ไปกินไอติมระหว่างร้านประจำกันเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองผมอยากจะบอกนะฮะเพจชิปคอนนะผม
ตื่นเต้นมากนะในเกมนี้ผมพูดไม่เป็นจังหวะเลยนะเพราะว่านี่เป็นเกมแรกนะที่ผมเคยแคสนะเกมพวกอ่านและต่างเอียนะครับถ้าทำไม่ดีก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะเนื่องจากมันอาจจะพูดตะกุตะกะหน่อยนะตื่นเต้นมากครับผมขอโทษด้วยครับเดี๋ยวสิไงเป็นงั้นล่ะอีตาเพื่อนสมัยเด็กหัวล้อล่าออกมาไม่เอาดีกว่างั้นเอาไปใครไปที่หลักต้องเลี้ยงถ้าจะดีแฮะตกลงนะพูดเองเองนี่ว่าไม่รู้ละช้าแบบนี้เสร็จฉันแน่ไปแล้วนะเดี๋ยวสิฉันยังโยคุโยคิคุงรอก่อนโยคิคุงอีตาโยคิคุงหวานนั้นวิ่งนำไปทิ้งแต่ยืนตะโกนออกไปอยู่คนเดียวแต่แทนที่จะทำให้โกรธถ้าดีกว่านี้ทำให้คุณเผยยิ้มออกมาคิดสิยูคิคุงน่ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็แค่ความรู้สึกของคุณเสมอคอยเก็บรอยยิ้มที่เผยทำหล่นท้ายคืนให้ทุกครั้งทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาไม่ว่าจะเมื่อไหร่อยากอยู่ใกล้เขาตลอดไปตึกตักตึกตักตึกตักรอก่อนดิยูคิคุงคิโกงอ่ะตามทางลาดที่ขนาบห้างอะไรด้วยท้องทะเลและเชิงเขาไปตามเส้นทางที่คุณและเขาก้าวเดินมาตลอดนับ10ปีคุณหัวเราะพร้อมตะโกนและวิ่งตามยูคิคุงอะลองเดอะโอนโรดวันข้างหน้าความสัมพันธ์ของพวกเรากับยูคิคุงจะเป็นเช่นไรปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตกันนะสำหรับเอ็นนี้นะฮะจากที่ผมได้นะก็คือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอนาคตนะครับผมคือเราไม่รู้นะฮะอนาคตจะเกิดอนาคตนะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะยูคิคุงอาจจะเป็นมีเมียน้อยชู้อะไรพวกนี้ก็ได้ไม่ใช่แล้วโอเคนะครับผมก็สำหรับรูปที่เขามานะน่าจะเป็นรูปของเรื่อง Makeup Sister Actor นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคนะก็ต้องขอบคุณนะทุกคนนะที่มาดูกันจนจบนะครับผมไม่รู้นะว่าเอ็นนี้มีกี่เอ็นนะฮะจากที่ผมลองได้ทั้งหมดนะจะมีประมาณ5เอ็นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณเพจชิคคอนนะที่ทำเกมแบบนี้นะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคีทูนะครับผมเย้แล้วก็แคน Battlefield Thailand นะสำหรับแคน JV นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบเล่น Battlefield นะสามารถไปดูกันได้นะครับผมนักเรียนนะแอปโฆษณาด้วยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนครับ